ม่เป็นปลื้มมีลูกสาว3คนขายออกหมดแถมแต่งงานพร้อมกันเด่นออนไลน์พ่อแม่เป็นปลื้มมีลูกสาว3ใบเถาขายออกหมดทุกคนแถมแต่งงานพร้อมกันจัดฉลองสุดยิ่งใหญ่เมื่อเร็วๆโลกโซเชียลเวียดนามแห่แชร์ภาพบรรยากาศงานวิวาแห่งหนึ่งในจังหวัดเลิมดงซึ่งสิ่งที่ผู้คนแห่ให้ความสนใจนั้นคือเจ้าสาวสามสาวพี่น้องได้จัดงานแต่งในวันเดียวกันตามรายงานนายเจิ่นและนางเหงียนมีลูกสาวทั้งหมด3คนคือเกี่ยวหยี28ปีเตื่อหยี26ปีและไฮว่างเยียน24ปีซึ่งลูกสาวทั้ง3สนิทกันมากมีอะไรแบ่งปันและพูดคุยกันได้เสมอความน่ารักของสามสาวทำให้เพื่อนบ้านหลายคนเอ่ยแซวว่าถ้าพวกเธอได้แต่งงานพร้อมกันคงสนุกไม่น้อยและในปีนี้คำพูดดังกล่าวก็กลายเป็นจริงโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาสามสาวมักพาแฟนหนุ่มกลับบ้านมาเยี่ยมพ่อแม่ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันเมื่อมีการพูดคุยถึงเรื่องของอนาคตทั้งสามสาวได้เอ่ยขึ้นมาว่าพวกเธออยากแต่งงานในปี2567และถ้าเป็นไปได้ก็อยากแต่งงานพร้อมกันสำหรับเรื่องนี้นายเจิ่นและนางเหงียนค่อนข้างกังวลเพราะตามประเพณีดั้งเดิมมีความเชื่อว่าไม่ให้ลูกสาวสองคนแต่งงานภายในปีเดียวกันซึ่งกรณีนี้มันหนักกว่าเพราะลูกสาวสามคนอยากแต่งวันเดียวกันครอบครัวจึงปรึกษากันอย่างหนักว่าจะให้ลูกๆทยอยแต่งงานหรือจะจัดงานวันเดียวกันตามความต้องการสุดท้ายครอบครัวเลือกอย่างหลังเมื่อเห็นว่าการแต่งงานวันเดียวกันนั้นเป็นการสร้างความทรงจำที่สวยงามอีกทั้งไม่ต้องนั่งกังวลว่าใครจะได้แต่งงานก่อนหรือใครจะต้องเป็นฝ่ายรอโชคดีที่ครอบครัวของเจ้าบ่าวทั้งสามนั้นเข้าใจและยินยอมให้ครอบครัวเจ้าสาวเลือกวันเวลาที่จะจัดงานพิธีงานแต่งงานของสามสาวพี่น้องจึงเป็นไปอย่างสวยงามตามที่วางแผนไว้ขอบคุณที่มาบาโอโมย เอกนัทยันปรับคณะรัฐมนตรีเป็นเพียงข่าวลือย้ำยังไม่มีการประสานมาเพื่อขอปรับแลกกระทรวงเอกนัทยันปรับคณะรัฐมนตรีเป็นเพียงข่าวลือย้ำยังไม่มีการประสานมาเพื่อขอปรับแลกกระทรวงถ้าไม่มีการสื่อสารมาต้องยึดตามเงื่อนไขเดิมเมื่อวันที่21เมษายน67ที่สโมสรราชพฤกษ์นายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567ว่าเป็นการจัดประชุมใหญ่หลังเลือกตั้งครั้งแรกพรรครวมไทยสร้างชาติมีจุดยืนชัดเจนการดำเนินการทางการเมืองของเราทันสมัยด้วยความรักความสามัคคีเดินหน้าตามนี้ตั้งแต่พรรคร่วมรัฐบาลเราทำงานในสภาผู้แทนราษฎรแทนพี่น้องประชาชนแสดงจุดยืนเรื่องที่สำคัญหลายๆทั้งการเสนอญัตติการตั้งกระทู้ถามการพิจารณากฎหมายสำคัญหลายๆเรื่องได้ทำหน้าที่ในสภาอย่างเต็มที่ขณะที่งานในพื้นที่ก็ขับเคลื่อนอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนายเอกนัทกล่าวว่าการประชุมวันนี้ไม่มีเรื่องการปรับเปลี่ยนเก้าอี้รัฐมนตรีของพรรคข่าวที่ออกมาเป็นกระแสเป็นข่าวทางสื่อแต่ข้อเท็จจริงจนถึงวันนี้ยังไม่มีการประสานมาเพื่อปรับคณะรัฐมนตรีในส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาอะไรทั้งสิ้นดังนั้นข่าวที่ปรากฏบนสื่อเป็นข่าวลือแต่กรรมการบริหารพรรคก็ยึดมั่นเราไม่กังวลต่อข่าวลือเราเอาความเป็นจริงทั้งเรื่องปรับคณะรัฐมนตรีหรือการทำงานของพรรคเรามีกลไกเรามีมาตรฐานโดยเฉพาะตนในฐานะเลขาธิการพรรคได้คลุกคลีทำงานร่วมกับส.ส.ใกล้ชิดพูดคุยตลอดเวลาทุกคนมีความมั่นใจเชื่อมั่นในแนวทางที่พรรคมีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตทุกคนยังอยู่กับพรรคร่วมใจสร้างชาติพรรครวมไทยสร้างชาติไม่มีความขัดแย้ง
เรายืนยันในจุดยืนที่มั่นคงและแนวทางของพรรครวมไทยสร้างชาติเรามีรัฐมนตรี4ตำแหน่งส.ส. 36คนไม่ต้องเตรียมพร้อมอะไรคงจะคล้ายกับครอบครัวหนึ่งเราพูดคุยกันได้เรามีกลไกของพรรคที่วางไว้ในการพิจารณารัฐมนตรีตั้งแต่รอบแรกแล้วไม่ว่าจะครั้งไหนหรือครั้งหน้าก็ใช้กลไกเดียวกันเป็นมาตรฐานไม่ต้องมีการคาดการหรือคาดเดาล่วงหน้านายเอกนัทกล่าวเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติยืนยันว่าตำแหน่งรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติ4ตำแหน่งพรรคมีกลไกเงื่อนไขการพิจารณาอยู่แล้วเราไม่ยึดเอาโควต้าไม่เอาเรื่องภาคมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเราดูความเหมาะสมดูความสามารถและประสบการณ์เมื่อถามว่าจะมีการแลกกระทรวงมีการคุยกันหรือไม่นายเอกนัทกล่าวว่าต้องมีการคุยกันแต่ถ้าไม่มีการสื่อสารมาก็ต้องยึดตามเงื่อนไขเดิมดังนั้นถ้าไม่มีการสื่อสารมาจะพิจารณาล่วงหน้าไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าข้อเสนอที่เขายื่นมาจะเป็นอย่างไรกรมสมเด็จพระเทพโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอัญเชิญดอกไม้พระราชทานมอบให้ขันชัยบุญปานกรมสมเด็จพระเทพโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอัญเชิญดอกไม้พระราชทานมอบให้นายขันชัยบุญปานประธานกรรมการบริษัทมติชนจำกัดมหาชนเนื่องในโอกาสอายุครบ80ปีเมื่อวันที่21เมษายน67สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายติรวัตรสุจริตกุลที่ปรึกษากองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอัญเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบให้นายขันชัยบุญปานประธานกรรมการบริษัทมติชนจำกัดมหาชนเนื่องในโอกาสอายุครบ80ปีณพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหารเขตจอมทองเมื่อวันที่21เมษายน67ผู้สื่อข่าวรายงานว่านอกจากนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีส่งตัวแทนมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายขันชัยด้วย